สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสวยรถตู้ก็มีแฉมาในรูปแบบบัตรดูมวยใบละ 2,000 แลกไม่โดนเรียกตรวจโดนจับเมื่อวันที่1มิถุนายนที่วินรถตู้แห่งหนึ่งย่านปริมณฑลนางสาวเอนามสมมติให้ข้อมูลกับข่าวสดออนไลน์ว่าไม่ได้มีแต่สวยสติ๊กเกอร์ทางหลวงแต่สวยรถตู้ก็มีเหมือนกันมีมานานมักจะมาในรูปแบบของบัตรดูมวยบัตรงานกุศลถ้าหากไม่ให้ก็จะมาก่อกวนจนทำงานลำบากนางสาวเอกกล่าวว่าครอบครัวเป็นเจ้าของวินรถตู้ซึ่งทำมานานกว่า20ปีแล้วรูปแบบของสวยรถตู้มีมานานแล้วตั้งแต่ตอนที่รถตู้ยังเป็นป้ายดำจนตอนนี้ถูกเปลี่ยนมาให้ถูกกฎหมายก็ยังมีตำรวจในพื้นที่เข้ามาเก็บสวยอยู่โดยลักษณะการมาเก็บมักจะใช้ตำรวจชั้นผู้น้อยในท้องที่ที่วินรถตู้อยู่มาเดินเก็บสวยนำหนังสือที่มีตราประทับของราชการมาให้แล้วอ้างว่าขอความอนุเคราะห์หรือขอความสนับสนุนในเรื่องการจัดงานต่างๆเช่นเวทีมวยนำบัตรงานมาให้ครอบครัวดูเป็นลักษณะกระดาษปริ้นสีซึ่งครอบครัวก็ไม่รู้จักว่านักมวยคือใครเพราะไม่ค่อยมีชื่อเสียงและไม่ทราบว่างานนี้มีจริงหรือไม่เนื่องจากครอบครัวไม่ได้สนใจอยากจะดูซึ่งบัตรก็ราคาประมาณ 2,000 บาทขึ้นไปและนำมาให้ 3-4 ใบก็เป็นจำนวนเงินที่มากแล้วยิ่งเศรษฐกิจไม่ค่อยดีด้วยทำให้ต่อรองว่าขอช่วยเพียงแค่ใบเดียวเท่านั้นนอกจากนี้เวลามีผู้กำกับใหม่มารับตำแหน่งตำรวจในพื้นที่จะเข้ามาที่วินรถตู้แล้วบอกครอบครัวว่าให้ไปทำความรู้จักกับนายใหม่ของพวกเขาทำให้ครอบครัวต้องจำใจช่วยใส่ซองซัพพอร์ตงานต่างๆด้วยซึ่งครอบครัวก็ลำบากใจที่จะต้องให้เงินทำอะไรไม่ได้เพราะไม่อยากมีปัญหาเพราะถ้าไม่จ่ายก็จะถูกก่อกวนเช่นเรียกโบกรถบ่อยจนทำให้เสียเที่ยวรถแทนที่วันหนึ่งจะวิ่งได้ 2-3 เที่ยวแต่ก็เหลือ1เที่ยวเท่านั้นและกว่ารถตู้จะวิ่งมาถึงที่หมายผ่านด่านหลายด่านก็ทำให้ต้องจ่ายถึงหลักหมื่นก็มีนอกจากนี้ยังทำให้ภาพลักษณ์ไม่ดีด้วยเนื่องจากผู้โดยสารที่อยู่บนรถก็จะรู้สึกไม่ดีที่รถตู้โดนตำรวจโบกให้จอดโดนตำรวจตรวจคนขับรถทำให้เจ้าของวินรถตู้จำเป็นต้องจ่ายเงินเพื่อให้สามารถวิ่งรถได้อย่างสะดวกเมื่อถามว่ามีสัญลักษณ์อะไรที่ทำให้รู้ว่าจ่ายสวยแล้วนางสาวเอกกล่าวว่าทุกวินรถตู้จะมีชื่อวินและสติ๊กเกอร์ประจำวินไหนที่จ่ายให้ตำรวจในพื้นที่แล้วก็จะรู้กันว่าวินชื่อนี้สติ๊กเกอร์นี้จ่ายแล้วก็จะทำให้รถของเราผ่านด่านตรวจทุกครั้งรู้สึกขอบคุณที่มีการแฉกระบวนการจ่ายสวยนี้ออกมาเพราะวินรถตู้ได้ทำอย่างถูกกฎหมายแล้วตำรวจก็ได้เงินเดือนจากภาษีประชาชนก็ควรจะเห็นใจคนหาเช้ากินค่ำด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ